มาต่อที่หนึ่งค่ะดีกว่าคุณผู้ชมนะครับกับหนุ่มน้อยคนนี้นะครับอย่างน้องนุ่นนิวชวลินนะที่หลายคนนะครับเริ่มไม่ค่อยเรียกว่าน้องนุ่นนิวกันแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าออกไปข้างนอกนะครับชอบเจอคนทักว่าใช่น้องอันเดอร์เดอะซีไหมนะครับหลังจากน้องนุ่นนิวเนี่ยสวมบทยอดนักเปย์นะครับยอดนักเติมใน TikTok นะครับจัดเต็มเปย์นะครับ TikToker นะครับชื่อดังอย่างพี่พิมพ์ที่เธอนะครับมักจะมาไลฟ์พร้อมกับสวมบทนะครับแล้วก็ให้ทําท่าต่างๆตามที่ผู้ชมนะครับแต่ละท่านส่งของขวัญมาให้นะครับบอกเลยว่าแค่น้องนุ่นนิวนะครับเปย์ให้ TikToker คนนี้คนเดียวนะทะลุนะครับถึงแสนกว่าบาทแล้วคุณผู้ชมโหเรียกว่าเป็นสายเปย์แล้วคุณผู้ชมล่าสุดนะครับเจอน้องนุ่นนิวนะครับเลยต้องไปถามประเด็นนี้กันสักหน่อยพร้อมกับให้น้องนะครับโชว์ท่า Under the Sea นะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมใน TikTok อีกด้วยนอกจากนี้นะครับน้องนุ่นนิวนะครับยังคว้ารางวัลนะครับ Music นะครับ Artist นะครับ Of the Year จากงาน TikTok Award 2024ด้วยคุณผู้ชมไปฟังน้องนุ่นนิวนะครับสัมภาษณ์กันดีกว่าครับรางวัลนี้มีชื่อว่ารางวัล Music Artist of the Year ครับใช่เป็นรางวัลที่ดีใจมากเลยที่ได้รับครับเพราะว่าแฟนๆช่วยกันโหวตเยอะมากแล้วก็แฟนๆคือแบบเหนื่อยน่าจะเหนื่อยในการโหวตครับทุกคนแบบว่าเต็มที่มากๆต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อดหลับอดนอนแล้วก็ช่วยโหวตให้ผมมาตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ผมก็ยังซัพพอร์ตอยู่น่ารักมากๆเลยก็รางวัลสวยมากหูดับไปแล้วหูดับตื่นเต้นน่ารักครับน่ารักเสมอเลยทุกคนแบบคือเป็นแฟนคลับด้วยแล้วเหมือนเป็นเพื่อนเล่นเหมือนเป็นอะไรหลายๆอย่างให้ผมเลยคือถ้าไม่มีทุกคนก็คงเหงามากเลยครับขอบคุณที่มาหาวันนี้แล้วก็เชียร์ให้ตั้งแต่ตอนแบบเดินพรมตอนร้องเพลงแล้วก็ตอนขึ้นรับรางวัลนะครับวันนี้มาทำหลายอย่างมากใช่ตอนโชว์ก็ตื่นเต้นมากผมชอบกินผมอยากกินเนี่ยตอนนี้มีกินกับเล่นเกมครับช่วงดึกๆทำงานมาแบบเบื่อๆอยากหาอะไรดูเล่นช่วงนี้ชอบดูคนสตรีมเกมครับเข้าไปดูใบมาแล้วก็ดูคนนั้นแหละครับ คุณ NPC ของเรานั่นเองคุณพิมนะครับ ดูบ่อยมากแล้วก็เสียไปเยอะมากๆเลยเรียกว่าเมาไหมก็เรียกว่าเมาได้เลยครับ เพราะว่าไปไหนก็คือมีแต่คนทัก Under the Sea ล่าสุดไปซื้อของที่ช็อปแห่งหนึ่ง เข้าไปไม่ถามนะคะว่านุ่นนิวใช่ไหมคะถามว่าพี่ใช่ Under the Sea ไหมคะถามว่า Under the Sea ไหมก็ตอบว่าใช่ครับคือทุกวันนี้ทุกคนรู้จักผมในนาม Under the Sea อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเรา Under the Sea ทุกที่เลยไม่ว่าจะในกองข้ามฟ้าหรือว่าในวันฮาโลวีนเราก็ Under the Sea ครับกองข้ามฟ้าก็เวลาเหนื่อยเราก็จะเล่นวอลกันเราก็จะกดแล้วก็ Under the Sea หรือไม่เราก็ร้องเพลงเป็นนางเงือกนะครับเราก็จะทำแก็บทุกที่เลยตอนนี้ก็คือมีเยอะมากที่บ้านครับสาวว่าสร้างไหมสร้างครับแต่ก็แอบสร้างความเครียดให้นิดนึงเพราะว่าเสียเงินไปเยอะมากครับในชีวิตนี้นอกจากตัวเองเฮียแล้วก็ครอบครัวนะครับไม่เคยเสียตังค์ให้ใครเยอะขนาดนี้มาก่อนเข้ามาดูก็ทุกคนน่าจะคาดหวังว่าจะให้ผมเป็น NPC บอกเลยว่าผมไม่เป็นหรอกครับพอถ้าเป็นแล้วน่าจะเป็นแค่แป๊บเดียวแล้วก็หนีเลยก็ต้องโชว์แล้วแหละครับวันนี้ก็ทำไปหลายรอบแล้วด้วยอะไรอ่ะโชว์เปียกครับหน้าสีสามสองอุ้ยมีคนส่ง Thank you for the ปะการังนะครับ Under the Sea Under the Sea พี่พีมต้องภูมิใจจีตั้มจีตั้มเก็ตเอายัน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 เก็ตเอา